ลังจากที่คุณครูไปดูการ์ตูนเรื่อง2475ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิวัติเนี่ยนะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอชื่นชมเลยคณะทำงานครับมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่ครูไปอ่านเจอแค่คอมเมนต์นี้นะก็รู้แล้วว่าเป็นคนกลุ่มไหนผู้ชมคะหลังจากที่การ์ตูน2475นะคะหรือว่ารุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติค่ะได้มีการเปิดให้คุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะมีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมคณะทำงานค่ะที่ทำการ์ตูนเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนคนรุ่นหลังนั้นได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างล่าสุดค่ะครูเขียดก็เป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่ออกมาอัดคลิปชื่นชมคณะทำงานการ์ตูน2475เรื่องนี้นี่แหละค่ะแต่ก็ไม่วายนะคะมีพวกด้อมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เข้าไปคอมเมนต์แซะเกี่ยวกับการ์ตูน2475จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามค่ะเปิดให้รับชมผ่านทางออนไลน์กันไปแล้วนะคะเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติผ่านช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok ค่ะซึ่งก็ต่างได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างดีโดยภาพยนตร์หรือหนังแอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติก็มีความยาว2ชั่วโมง5นาทีค่ะผลิตโดยนักคาราสตูดิโอใช้ทุนเพียง 3.7 แสนบาทซึ่งมาจากการเปิดรับบริจาคระดมทุนอ้างอิงข้อมูลต่างๆถึง85แหล่งข้อมูลเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับจากโซเชียลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่วายนะคะคุณผู้ชมมีขบวนการในการปิดกั้นให้เห็นหนังเรื่องดังกล่าวน้อยลงแถมยังมีพวกด้อมส้มเนี่ยเข้าไปด่าทอหนังดังกล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยค่ะล่าสุดครูเขียดอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ได้เล่าถึงด้อมที่เข้าไปคอมเมนต์หยาบคายถึงหนัง2475เอาไว้บางช่วงตอนบอกว่าหลังจากที่คุณครูได้ไปดูการ์ตูนเรื่อง2475เรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิวัติก่อนอื่นเลยก็ต้องขอชื่นชมคณะทำงานผู้จัดสร้างถือว่าเป็นการ์ตูนที่ดีมากเลยถือว่าเป็นสื่อการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเพื่อให้เด็กรุ่นหลังเยาวชนรุ่นหลังเขาได้รู้ว่าสมัย2475ตรงกับรัชกาลที่7มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีบุคคลกลุ่มใดผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองและผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มันก็อยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับพวกคนไม่ดีคนชั่วคนเลวมันก็จะมักไม่ชอบสื่ออะไรที่ดีๆแบบนี้เพราะว่าสื่อดีๆแบบนี้เวลาคนดีที่เข้าไปดูเขาก็จะมองออกเลยว่ามันเป็นสื่อที่ดีมันเหมาะที่จะให้เด็กรุ่นหลังเขาดูแต่พวกคนชั่วคนเลวพอมันไปดูสื่อที่ดีๆมันก็ต้องขัดแย้งบุคคลกลุ่มนี้พวกด้อมต่างๆมันเป็นกลุ่มที่ชอบเรื่องเลวๆเรื่องชั่วๆเรื่องโกหกพวกนี้เขาชอบเสพพวกเรื่องเหล่านี้หลังจากที่คุณครูไปดูการ์ตูนเรื่อง2475ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิวัติเนี่ยนะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอชื่นชมเลยคณะทำงานคณะผู้จัดสร้างถือว่าเป็นการ์ตูนที่ดีมากเลยนะและอย่างเนี่ยถือว่าอีกอันนึงถือว่าเป็นสื่อการสอนในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยได้อย่างดีเลยเพื่อให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยเยาวชนรุ่นหลังเขาได้รู้ว่าสมัย2475เนี่ยตรงกับรัชกาลที่7เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีบุคคลกลุ่มใดผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็ผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันก็อยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้แล้วแต่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่พวกคนไม่ดีอ่ะคนชั่วคนเลวอ่ะมันก็มักจะไม่ชอบไอ้สื่ออะไรที่ดีๆแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าสื่อดีๆอย่างเงี้ยคนดีเวลาเขาไปดูเขาก็จะมองออกเลยว่าเนี่ยโอ้มันเป็นสื่อที่ดีนะมันเหมาะสำหรับที่จะให้เด็กรุ่นหลังเขาดูแต่พวกคนชั่วคนเลวเนี่ยพอมันไปดูสื่อที่ดีๆเนี่ยมันก็ต้องขัดแย้งอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งไอ้พวกคนกลุ่มนี้พวกด้อมต่างๆเนี่ยมันเป็นพวกกลุ่มที่ชอบเรื่องเลวๆเรื่องชั่วๆเรื่องโกหกเรื่องอะไรเนี่ยพวกนี้เขาจะชอบเสพพวกเรื่องเหล่านี้ไอ้เรื่องการทำดีเนี่ยไม่ชอบไอ้เรื่องดีๆเขาไม่เอาแต่เลวๆนะยังไปโอ้โหไปคอมเมนต์ด่าเขาอีกนะไปว่าเขาการ์ตูนว่าเขาไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้งั้นมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่ครูไปอ่านเจอมันไปคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยการ์ตูนเนี่ยลายเส้นการ์ตูนเนี่ยเหมือนกับพวกการ์ตูนโป๊สมัยก่อนโอ้โหแค่คอมเมนต์นี้นะก็รู้แล้วว่าเป็นคนกลุ่มไหนนะเนี่ยฟ้องตัวเองพ
ราะว่ามันก็คงเป็นอยู่กลุ่มเดียวอยู่แล้วถ้าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องเป็นพวกไอ้ดอมก้าวกามเพราะว่าไอ้คนกลุ่มนี้วันมันก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรมันคิดแต่เรื่องลามกจกกระเป็ดเรื่องกามาลมเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องใต้สะดือก็อย่างที่ครูเขียดบอกเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นสาระเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะคะและเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนคนรุ่นหลังที่จะเรียนรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ใน2475นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติแต่เราด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่สนับสนุนเรื่องราวดีๆแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะกับทางทีมข่าวท็อปอัปเดตค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับอ